สดยิงแค่5คนค่ะชนะ 3-1 ก็คงจะพอกันเถอะเงินบอกว่าขอยิงคนที่6ก่อนขอยิงอ่าเต้ยรู้เรื่องเต้ยพงศกรเต้ยบอกว่าขอเถอะเพราะว่าเตรียมตัวมาจากบ้านจริงดูพี่จอนเขาแบบมีหน้ามีตามากนะเขาดูแฮปปี้มากนะอ๋อตกลงมีการพูดคุยกันนอกรอบยังไงก็ขอเตะขอยิงแล้วแต่ละกันแล้วรู้ไปเลยว่า7คนเนี่ยแพ้ชนะกันเท่าไหร่ไปครับต่อไปครับต่อได้เสียหน่อยเฮ้ยได้ไหมโอ้ย